ที่คอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะของพี่นภาดาสุกฤตนั่นเองนะคะที่เขารวบรวมเอาศิลปินรุ่นน้องมากมายนะคะมาจัดในงานคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่าได้บุญกันด้วยนะคะกับงานที่มีชื่อว่าดาวเต็มฟ้าบันไดสู่ยอดพระบาทพระธาตุดินแดนนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เขาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วค่ะประเดิมความสนุกกับ2สาวจากบ้าน AF นะคะอย่างจีนแล้วก็อิงอิงในเพลง I Feel Good กันก่อนเลยนะคะดาวเต็มฟ้ากับงานแถลงข่าวดาวเต็มฟ้าบันไดสู่รอยพระพุทธบาทพระธาตุดินแทนนั่นเองนะคะที่จัดขึ้นโดยนักร้องสาวใจบุญนภาดาสุกฤตนั่นเองนะคะเพื่อต้องการหารายได้ไปร่วมกันถวายเป็นผ้าป่าและกฐินสามัคคีค่ะสร้างบันไดขึ้นเขาเพื่อกราบสักการะรอยพระพุทธบาทจริงนะคะแล้วก็มณฑปครอบรอบพระพุทธบาทรวมไปถึงลานประทักษิณนะคะโดยรอบบนยอดเขาวัดพระธาตุดินแทนอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนั่นเองแล้วก็ยังได้เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปินไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่บิลลี่โอแกนค่ะแพนเค้กเขมนิดพืชเดอะวอยซ์นะคะโอแอนด์เกรทเดอะวินเนอร์อีสต์และอีกมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้นั่นเองที่โรงภาพยนตร์สกาล่าสยามสแควร์ซอย1นะคะสามารถหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์สกาล่ากันเลยมีเสียงสัมภาษณ์ของเหล่าศิลปินมาฝากกันด้วยค่ะคนที่มาทำบุญในวันนั้นจะอิ่มใจมากๆแล้วก็วงของเราคือเราอยากสนับสนุนเยาวชนที่เขาเป็นวงออเคสตราค่ะ50ชิ้นโดยประมาณนะคะให้เขาได้มีโอกาสได้แบบสัมผัสงานอย่างเงี้ยเขาจะเติบโตขึ้นอีกกับงานงานนี้พอได้ยินว่ามีงานบุญปุ๊บก็ปรีเข้าแล้วก็ตอบเลยทันทีว่าขอร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่บางทีไม่ได้มีทรัพย์เพื่อไปบำรุงศาสนาแต่ว่าเราก็มีแรงนะคะแรงกายแรงใจส่วนท่านใดที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆบอกเลยว่าศิลปินการันตีมากๆนะคะที่มาวันนี้เนี่ยได้ฟังกันไปแล้วส่วนหนึ่งก็แบบสุดยอดมากๆนะคะก็มาฟังกันอิ่มบุญอิ่มใจนะคะแล้วก็ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เยาวชนที่มาร่วมเรียนกับเราด้วย